สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์รีวิวคราวนี้นะครับมาถึงกล่องที่2หรือเปล่าของเขาบอกว่าใช่แหละเออใช่ไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็มันมาพร้อมกันครับคราวนี้ก็จะเป็นรอยัลบาลาดินนะครับที่เลือกมาเพราะมันน้อยนั่นเองก็เชิญอันเชิญแอมินต้านะฮะก็จะมีกี่ใบ1 2 3 4 5 6มีแค่6ใบเสริมเบรฟหมดเลยนะครับเริ่มเลยเริ่มที่แกสีตัวนี้นะครับลูมินาอิลูมินาติครับไม่ใช่นะอ๋อสกิลบอลบอกว่าลูมินาโทปนะครับแอคทีฟง่ายตัวเองไอแอคทีฟเรื่องง่ายการที่ความอยู่ทีโซน1ใบต่อจำนวนตัวมันเองที่ง่ายอยู่คืออันนี้บวก 10,000 แล้วก็เรียกการที่มีความสามารถเบฟบวก 1,000 ตามจำนวนตัวเองที่มันหงายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะบวก 10,000 ตามจำนวนตัวเองเลยเหรอใช่หงาย3บวก 30,000 เฮียน่ากลัวแล้วก็เทคล่างเบฟครับเมื่อโจมตีถ้า G มีความสามารถเบฟหงายอยู่2ใบคอเก2 1ใบลงเลียแล้วก็ถ้ามี3ใบบวกทีนึงเก่งจับว่าเก่งมากค่อนข้างโอเคแต่ว่าสไตล์ของรอยัลนี่มันแน่นไปหมดแล้วนี่ใช่แบบช้อยเลือกมันเยอะมากเลยอ่ะเราใช้ตัวนี้ดีกว่าฟีเดทอันไมล์อย่างน้อยก็2ตัวนี้ละแล้วยังมีอะไรอีกมีไอ้นี่อ่ะ3ใบละแล้วจะคอเทนิอุสใน FC FC ถอดใส่นี่เนี่ยเยอะเลยตัวนี้เวิร์กกว่าอ๋อไอ้นี่มันบวกง่ายเนาะบวกง่ายไม่ต้องปูบอร์ดโอเคต่อไปเป็นตัวนี้นะฮะเกสี่แอทแทรกูนดาคอนที่อ่านแอทแทรกรูนแอทแทรกที่แปลว่าดึงดูดอ๋อแอทแทรกรูนดาคอนบอกว่าเบฟข้าตบ้าน1เสิร์ชเกียร์2ที่มีความสามารถเบฟจากกอง1ใบโรงเรียนดูง่อยๆมากเลยจริงๆแบบคือจะใช้สกิลมันต้องเบฟก่อนแล้วอะใช่แล้วเสิร์ชได้แต่เบฟอีกก็เลยแบบผิดหวังค่อนข้างผิดหวังต่อไปครับเกียร์3ครับกราเทียเบฟครับไม่อย่างนี้เข้าสู่ช่องเลียจากกองการ์ดทีนี้บวก 5,000 แต่เป็นเทคบนนะเทคบนที่ไม่มีติดเจ็ดแล้วเทคล่างเบฟครับไม่อย่างนี้เข้าสู่ช่องเลียจากจนจบเทิร์นทีนี้เบย์ 3,000 ตี 14 เหรออ๋อเน้นปั๊มพลังตีนี่ว่ะดูแบบเพลนๆซิมเปิลซิมเปิลแต่มันไปเก็บไม่เดี๋ยวนี้เล่นได้มันค่อนข้างโอเคอยู่นะคุณถึงเพราะว่ามันมีตัวเกียร์2ของ CSB มันตีเสิร์ฟเบฟใช่คือตอนนี้รอยัลมันเสิร์ฟเบฟได้ค่อนข้างง่ายมันมีตัวเสิร์ฟหลายตัวเพราะฉะนั้นจะใช้ตัวนี้เล่นก็ได้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแบบติดไว้ใบนึงไว้เซอร์ไพรส์ช็อตอะไรก็ได้เหมือนกันถ้าแบบกลัวสกูต้องมาไล่ตัวนี้แต่ประเด็นหน้าเทคมันน่าจะเมื่อตีมากกว่านะถึงพวก 3,000 ทำไมเห็นเบฟนี่นึกถึงฮาลาดินวะก็คล้ายๆอยู่อ๋อมันเนี่ยทีมเดียวกันแนวอาหรับเนี่ยเออทีมของรอยัลอามายจะดูแบบเป็นโคตรตะวันออกกลางแล้วก็ทำไมเลมิสฮะเบฟไม่อย่างนี้ยูนิตนี้บวก 2,000 ง่ายดีแล้วก็เทคล่างออโต้ไม่เข้าสู่ช่องเลียถ้ามีมือ1ใบหรือต่ำกว่าบวก 4,000 เอามาเป็นตี11อ่ะง่ายๆอ๋อมันใช้กับไอ้นี่ไงพาวเวอร์ชาร์จอ่ะใบมือให้หมดใบไหนต่อเกณฑ์หนึ่งต่อไปอ๋อเกณฑ์หนึ่งอยู่อันบอนสกิลเจนแบก1ช่องเลียสบันหนึ่งรีทายตัวเองเมื่อหยุดในเกียร์2ที่มีความสามารถเบฟของคุณถูกรีทายจากช่องเลียหรือช่องการ์ดคุณสามารถจ่ายคอร์ถ้าจ่ายนำการแบนนั้นกับเพื่อนมืออ๋อเอาไว้ประเภทแบบโดดทับลงมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมพอเด็กอันใหม่เดี๋ยวนี้มันแบบคอลงมาทับตีเก็บของเล่นขึ้นมือได้ก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวเริ่มง่อยๆพลัสกันหมาบวกเมื่อนี้เขาเอาตัวมันเองยาโซเล่น1ใบเดบูตง่ายมากมันดูง่อยมากเลยพูดถึงตัวนี้ชุดนี้มันก็อย่างว่าแหละมันแค่6ใบอ่ะใช่แต่ถ้าคิดย้อนหลังไปก็คือของมันแน่นอยู่แล้วอ่ะใช่ของมันแน่นมากคือถ้าเกิดจะซื้อชุดนี้เต็มที่คุณจะเอาแค่3ใบเนี้ยจริงๆใช่เต็มที่ก็อาจจะมีใบนี้ใบนึงแบบใบนี้มันหาช่องลงยากพูดเลยแต่2ตัวนี้มันแบบใส่เทคเอาไว้สักใบ2ใบเองเพราะว่ามันเป็นตัวตีแล้วมันบวกพลังง่ายมันก็เล่นอะไรได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอ่ะสำคัญสุดจะเป็นตัวลูมินัสโฮมมากกว่าซึ่งลูมินัสโฮมหาใน CP ได้เพราะงั้น
ถ้าแบบคุณผู้ชมจะซื้อรอยัลแล้วก็เอาจริงๆชุดนี้ซื้อแค่4ทีก็จบยกเว้นแบบคุณจะเอาอีก2ตัวยกเว้นจะหาอะไรเพิ่มยกเว้นจะหา2ตัวนี้จริงๆมันทําอะไรไม่ได้เพราะนี่มัน4นี่มัน4อยู่ในกล่องอย่างเดียวไม่อยู่ในซองประมาณนี้โอเคครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ